ใหม่ดาวิกากับเครื่องประดับชั้นสูงทำอึ้งสะกดทุกสายตาใหม่ดาวิกาปรากฏตัวอีกครั้งในงานดินเนอร์กุซี่ไฮจิวเวลรี่มาพร้อมกับเครื่องประดับชั้นสูงทำอึ้งสะกดทุกสายตาสมกับตำแหน่งเฟรนด์ออฟกุชชี่ไทยแลนด์และไม่ว่าจะออกอีเวนต์ครั้งไหนจะในไทยหรือต่างประเทศนางเอกสาวสุดฮอตใหม่ดาวิกาโฮเน่ก็จะปรากฏตัวด้วยลุคสวยจึงให้อึ้งตลอดและล่าสุดวันที่17ตุลาคม65เธอปรากฏตัวอีกครั้งในงานดินเนอร์กุซี่ไฮจิวเวลรี่ที่จัดขึ้นณพระที่นั่งเทวราชสภาโรมพระราชวังพญาไทโดยมาพร้อมเครื่องประดับจิวเวลรี่สวยสะกดจากคอลเลกชัน Hortas Delitiram จากแอดกุชชี่โดยฝีมือการสร้างสรรค์ของแอดอเลสซานโดมิเชเล่ที่ได้แรงบันดาลใจสำคัญมาจากแกรนด์ทัวร์ในจินตนาการซึ่งนำมารวมเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวซึ่งงานนี้เป็นงานระดับเอเชียที่รวมเหล่าเซเลบดาราไฮโซมาร่วมดินเนอร์กันเรียกว่าลุคนี้สะกดตาคนไปทั่วงานลุคในงานดินเนอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกุซี่ไฮจิวเวลรี่สำหรับงานกุชชี่จัดเอ็กซ์คลูซีฟอีเวนต์ได้มีการจัดขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันที่14ตุลาคม2565โดยได้เชิญชวนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติคนสำคัญเข้าร่วมชมคอลเลกชันเครื่องประดับชั้นสูงฮอทาสดีลิเทียรามคอลเลกชันที่3ของกุชชี่กว่า100ชิ้นที่ได้รับการสร้างสรรค์โดยผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์อเลสซานโดมิเชเล่ที่รวมเอาความหลงใหลและความคลั่งไคล้ของแกรนทัวร์ในจินตนาการเข้าด้วยกันฟงตุนภาคเสียงสุดมันนาทีเดือดศรีสุวรรณถูกชกเตะเข้าถึงอารมณ์สุดๆองตุนปินโต้สวมบทนักภาคเสียงสุดมันนาทีเดือดศรีสุวรรณถูกลุงคนหนึ่งชกและเตะเก็บทุกช็อตเข้าถึงอารมณ์แบบสุดๆกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลกับเรื่องราวคลิปนาทีที่นักร้องดังศรีสุวรรณจันยาถูกลุงคนหนึ่งปรีเข้าชกและเตะกลางวงสัมภาษณ์ขณะร้องให้สอบและเอาผิดโน้ตอุดมในการแสดงทอล์กโชว์เดี่ยว13ที่มีการแซะถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาจนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศรีสุวรรณพุ่งขึ้นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วท่ามกลางคนต่างๆมีการโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวต่างๆนานาเช่นเดียวกับวันที่18ตุลาคม65นักมวยและนักแสดงหนุ่มอ่องตวนปินโต้ไม่ขอตกเทรนขอสวมบทนักภาคเสียงนาทีเดือดศรีสุวรรณถูกชกและเตะกลางวงสัมภาษณ์พร้อมแคปชั่นว่าอาชีพนักภาคเกิดมาก็ต้องภาคซึ่งต้องบอกเลยว่าอ่องตวนภาคอย่างดุเดือดเก็บทุกช็อตเข้าถึงอารมณ์แบบสุดๆโดยอ่องตวนภาคเสียงนาทีเดือดว่าจังหวะนี้มี1 2 3 4ล็อกคอและเตะขวาไปที1ตามด้วยหมัดขวาไปที1 1 2มาจนต้องแยกออกมาครับแยกออกมาแบบนี้ยังไงตีกันต่อได้ไหมโอ้โหแยกออกมามีคนรุมเลยนักข่าวบอกถึงกับงงเลยนี่มันรายการหรือเปล่าทำไมมันขนาดนี้ครับแล้วดูครับวงในต้องบอกความแข็งแกร่งมีจริงๆครับมีชี้หน้าผมไม่แน่ใจพูดอะไรกันแต่เรื่องนี้จบไม่ค่อยดีแน่ๆครับทำเอาบรรดาแฟนคลับที่ดูอ่องตวนภาคเสียงแล้วถึงกับเข้ามาคอมเมนต์อีโมจิหัวเราะกันใหญ่ขอบคุณอินสตาแกรมอ่องตวนขีดล่างปินโต้
ด่วนกองปราบบุกรวบลุงศักดิ์คาลานจอดรถหมายจับเก่าทำร้ายแรมโบ้ด่วนกองปราบนำกำลังเข้าจับกุมลุงศักดิ์มือชกศรีสุวรรณคาลานจอดรถช่อง3ตามหมายจับเก่าคดีทำร้ายแรมโบ้จากกรณีนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนเองเคยถูกนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลหรือลุงศักดิ์อายุ62ปีบุกเข้ามาที่ตึกกพร.สมัยที่ตนทำงานอยู่หวังเข้ามาทำร้ายตนแต่ตนรู้ทันเลยป้องกันตัวรอดมาได้ทีมรปภ.จะเข้ามาจัดการกับชายคนนี้แต่ตนห้ามไว้ทันไม่อยากให้เป็นข่าวล่าสุดเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่19ตุลาคม65เจ้าหน้าที่ตำรวจกิโลกรัม1บก.ป.นำกำลังเข้าจับกุมนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลหรือลุงศักดิ์อายุ62ปีผู้ก่อเหตุบุกทำร้ายนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยคาลานจอดรถของอาคารมาลีนนท์ช่อง3หลังพบมีหมายจับครั้งเก่าในคดีทำร้ายร่างกายนายเสกสกลอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีของศาลแขวงดุสิตปี2564ติดตัว1คดีและยังไม่มีการถอนหมายจับแต่อย่างใดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำตัวเข้ามาสอบปากคำยังกองบังคับการปราบปรามสราวุธซิลแชมป์สเตจส่งท้าย2ล้อทางไกลทัวร์เดอลังกาวี2022สอทอสราวุธสิริรณชัยไม่ทำให้แฟนกีฬาจักรยานชาวไทยผิดหวังด้วยการคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จพร้อมทั้งทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลก็คว้าแชมป์เอเชียประเภททีมมาครองเช่นเดียวกันด้านสิบรีกองประจำการธนาคารชัยสมบัติก็ทำผลงานไม่น้อยน่าได้รองแชมป์เอเชียปิดฉากการแข่งขันศึก2ล้อทางไกลทัวร์เดอลังกาวี2022ที่ประเทศมาเลเซียสเตจที่8สเตจสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมเสมือพลเอกเดชาเห็มกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากการที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งทีมนักกีฬาจักรยานอาชีพไทยแลนด์Continental Cycling Team และทีมชาติไทยไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2022ที่ประเทศมาเลเซียในระดับโปรซีรีส์มีคะแนนสะสมมากกว่าระดับ UCI 2.1 เป็น2เท่าล่าสุดเมื่อวันที่18ตุลาคมเป็นการชิงชัยสเตจที่8สเตจสุดท้ายเส้นทางบนเกาะลังกาวีแข่งแบบเซอร์กิต13รอบรวมระยะทาง 115.9 กิโลเมตรซึ่งเป็นทางราบสลับเนินเล็กน้อยพลเอกเดชากล่าวว่าสำหรับผลการแข่งขันได้รับรายงานจากร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์วรรณศรีผู้ฝึกสอนทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลว่าหลังจากออกสตาร์ทไปประมาณ30กิโลเมตรก็มีฝนตกลงมาตลอดทางอย่างไรก็ตามวุฒิสทสราวุธสิริรณชัยนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลโชว์ฟอร์มแกร่งกระชากหนีกลุ่มใหญ่ในช่วง7กิโลเมตรสุดท้ายแต่มีนักปั่น2คนที่เป็นผู้นำเร่งเครื่องหนีห่างไปไกลจึงไล่ทันจนกระทั่งเหลือ4กิโลเมตรสุดท้ายสราวุธก็โดนกลุ่มใหญ่รวบจึงต้องมาสู้กันด้วยการสปรินต์หน้าเส้นชัยปรากฏว่าสราวุธปิดฉากการแข่งขันได้อย่างสุดยอดสามารถคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จด้วยเวลา 2.25.55 ชั่วโมงและเป็นอันดับที่12ของนักปั่นทั้งหมด103คนซึ่งเป็นการทำแฮตทริกคว้าแชมป์เอเชียได้ถึง3สเตจจากการแข่งขันทั้งหมด8สเตจส่วนเฟรม10ปีกองประจำการธนาคารชัยสมบัตินักปั่นรุ่นน้องก็ตามมาเป็นอันดับที่2ของเอเชียและอันดับที่
13ของนักปั่นทั้งหมดด้วยเวลา 2.25.55 ชั่วโมงเท่ากันเสหมึกกล่าวอีกว่าส่วนผลงานนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลคนอื่นๆมะตูมพันจ่าอากาศเอกพีรพลชาวเชียงขวางได้อันดับที่23ออมนานรัชานนท์เยาวรัตน์ได้อันดับที่25อเล็กซ์นายอริยะพุนสวัสดิ์ได้อันดับที่47เวลา 2.25.55 ชั่วโมงเท่ากันและดอยร้อยตำรวจโทนวุฒิลี้คงอยู่ซึ่งมีเกิดอุบัติเหตุรถล้มจนบาดเจ็บตั้งแต่วันแรกได้อันดับที่58เวลา 2.27 ชั่วโมงด้านแชมป์ประจำสเตจเป็นของอเล็กซานเดอร์โมเลน่านักปั่นเนเธอร์แลนด์จากทีมเบอร์กอสบีเอสที่หนีกลุ่มใหญ่มาคู่กับเจสันออสบอร์นนักปั่นเบลเยียมจากทีมอัลเปซิ่งดีคอนิกซึ่งตามมาเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 2.25 ชั่วโมงเท่ากันพลเอกเดชากล่าวต่อไปว่าขณะที่แชมป์เวลารวมได้แก่อีวานรามิโรโซซาเครโวนักปั่นชาวโคลอมเบียจากทีมมูวีสตาร์ของสเปนเวลารวม 25.54.00 ชั่วโมงได้ครองเสื้อเหลืองด้านประเภททีมยอดเยี่ยมเอเชียประจำสเตจที่8ตกเป็นของทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลเวลารวม 7.17.45 ชั่วโมงโดยมีทีมตรังกานูโพลีกอนของมาเลเซียตามมาเป็นอันดับที่2ซึ่งทำเวลาเท่ากันแต่นักปั่นไทยมีผลงานดีกว่าและอันดับที่3ทีมมูล่าของอินโดนีเซียเวลารวม 7.22.22 ชั่วโมงส่วนผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยที่เพิ่งขึ้นมาจากระดับเยาวชนก็ถือว่าทำผลงานได้น่าพอใจอาจจะยังขาดประสบการณ์ไปบ้างคงต้องใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อไปเสหมึกกล่าวอีกว่าส่วนแชมป์เวลารวมประเภททีมเอเชียประจำการแข่งขันเป็นของทีมตรังกานูโพลีกอนเวลา 77.59.50 ชั่วโมงส่วนทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลได้อันดับที่2เวลารวม 78.21.07 ชั่วโมงอันดับที่3ทีมอูเกียวจากญี่ปุ่นเวลารวม 78.35.24 ชั่วโมงซึ่งถ้าหากคณะกรรมการจัดการแข่งขันยึดกติกาเดิมคือคิดเวลารวมเฉพาะนักปั่นชาวเอเชียที่ดีที่สุด3คนภายในทีมโดยไม่คิดเวลาของนักปั่นที่มาจากทวีปอื่นๆตำแหน่งแชมป์จะตกเป็นของทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลอย่างแน่นอนสำหรับคณะนักกีฬาจักรยานทีมอาชีพไทยแลนด์คอนติเนนตัลไซคลิ่งทีมและทีมชาติไทยจะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่19ตุลาคมเวลา 16:15 นโดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมไปต้อนรับแฟนกีฬาจักรยานชาวไทยสามารถได้ร่วมต้อนรับได้ตามวันเวลาดังกล่าว